ฮะอันนี้เรียกอะไรกันศาสตร์เนี่ยเอารวมคู่หางนี่ไงพี่เนี่ยเรือหางยาวเออแล้วก็เลยไหลแล้วไหลแล้วทีมงานครับช่างครับบางทีออฟโหลดลงรูปแล้วน้องไม่ค่อยเช็คไงหน้าผมอยู่เงี้ยเอ้าลงมาได้ไงแบบหน้าอยู่เงี้ยสวัสดีครับเต้าหู่ครับออฟโหลดนะครับผมพวกเราจากซีรีส์รักไม่รู้ภาษาครับรักไม่รู้ภาษาวันนี้เกมของเราเลยแบบว่าจะเป็นฟิลภาษากายก่อนเดี๋ยวเราอ่ะจะมีคำมาให้แล้วก็ให้คนหนึ่งใบอีกคนหนึ่งทายแต่ว่าห้ามมีเสียงเลยจะได้แค่ภาษากายเท่านั้นได้ครับเขาก็พูดอยู่ว่าห้ามมีเสียงแล้วห้ามมีเสียงได้ยังไงอ่ะโอเคมาเริ่มได้ตามที่ถูกความรักชนะทุกอย่างไม่เคยจดจำเลยผมชนะก่อนครับเพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนทายก่อนครับไม่ผมเป็นคนใบ้ก่อนดีกว่าไม่น่าให้ฉุกเลยโอเคพร้อมยังเออนกตกหาโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่อะไรวะว่ายน้ำจระเข้สุดยอดกูว่าอะไรวะตกกันเชียร์ว่ายน้ำเหรอโอ้โหใครเขาว่ายน้ำได้อย่างนี้พวกคุณเอามีใครใครผมโอ้โหยากเลยได้ยังได้แล้วโอเคงูสิงหางไหมไก่ฟ้าไก่แจ้ห่านชัดๆไก่เนี่ยไปดิปอบอย่าให้เหี้ยกระสีกระหังไปทีละคำก็ได้นะทีละคำเพียงนกสิวฟิลเลอร์อะไรอ่ะจกน้ำนะโมตัสสะฮะอันนี้กูไม่รู้แล้วออกแนวยากแล้วนกกระจิบใกล้แล้วใกล้นกกระจอกยังไม่ครบนกกระจอกอะไรจะพูดสวดมนต์นกกระจอกด่ากูไปซะนกกระจอกแค่มันแก้งอ่ะไม่แก้งพี่ไม่รู้จริงโอ้โหแล้วทำไมของผมยากจังอ่ะโอเคอับลืมตาทำไมอ่ะนะตึกถ่ายลำเสริงเป็นยันหันดักแด้สัตว์ตัวสัตว์เป็นไข้อะไรเนี่ยเอาใหม่อะไรดูนะเออยานอวกาศโอเคระบำชาวเกาะรู้เลยเรือตูดมือกวักอันนี้คือแกล้งของผมไม่รู้จริงดูออกเลยคือชาวบ้านเขาดูก็รู้ว่าแกล้งโอ้โหเนี่ยเอารถคู่หางนี่ไงพี่เนี่ยเรือหางยาวเออแล้วก็เลยไหลแล้วไหลแล้วทีมงานครับช่างครับทุบหลังเลยครับน้ำตาไหลแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกางเกงเช็ดอ้าวเออหยอกเล่นถูกแล้วเรือหางยาวโอ้ยของผมแต่ละอันยังไงหยุดรูโอเคจิ้มวางจีบเงื่อนตายดีกว่าแหมอะไรโอมอ่างอาบน้ำเอออ้าวใช่เหรอคุณจะแกล้งเลยหรือเปล่าดูนะขี่รถไม่มีเสียงไม่มีเสียง
ล้วเอาอะไรคือเอาไปเอาไปเอาไปมดควายโหพี่บงเป็นควายไม่ใช่เรื่องคุณรถอีอีแตนอันนี้เรียกอะไรกันศาสตร์เอ้าอะไรวะรถถูกต้องทำได้ถูกต้องอ๋อรถเกวียนเรื่องนี้คืออะไรอ่ะมันยังไม่มีสิ่งรถเกวียนรถม้าเขาจะบอกว่าหน้าม้าโอ้โหมึงมีที่ไหนล่ะอันนี้ไม่ใช่หน้าม้าสมมุติก็เขาบอกเลยว่าก็คนวันนี้อ๋อเออจริงนะโอ้โหหูแล้วไม่ชัดอีกเหรออันเนี้ยของเขาเนี่ยเยอะหมายถึงว่าผมค่อนข้างรู้เยอะในรีแอคชั่นของเขาคือด้วยความที่อยู่ด้วยกันมาทุกวันน่ะรีแอคชั่นเขาจะมีแบบหลายอย่างเลยสมมติว่าอยู่ยิ้มๆอย่างเงี้ยถ้าหน้าเขาเป็นอย่างเงี้ยตุ้มอ่ะรู้แล้วต้องการกำลังใจอันนี้ก็รู้แล้วต้องการกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยสมมติลองอาการสักอาการหนึ่งมาเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเขาจะทำหน้าไงเขาจะตีอารมณ์เสียไปก่อนสมมติมาเลยมาไม่ทันเขาจะตีอารมณ์ไม่รู้ไม่ติดเผื่อเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเขาจะตีลมเสียมาก่อนเลยเขาจะไม่มาเขาจะมาแนวแบบว่าไม่ได้ครับพี่ขอโทษนะครับเขาจะตีลมเสียมาก่อนเลยโอ้โหท้องเสียอะไรสักอย่างอะเออใช่ไหมสภาพของพี่อู๋เหรอของพี่อู๋ก็จะแบบอะจะเข้ามาแล้วใช่ป่ะมีแบบลูกองลูกอ้อนอะไรอย่างงี้แล้วก็มีแบบว่ามึงว่ากูลอยอย่างวะไม่คุยแบบนี้ไม่เป็นไรคือผมจะชอบแบบว่าจะชอบสำรวจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนฟิลเหมือนแบบหนูแฮมสเตอร์สำรวจตัวเองว่าแบบมันได้หรือยังคืออย่างนี้ตลอดเลยเวลาผมต้องโพสเนี่ยต้องผ่านการสกรีนจากเขาตลอดคือเนี่ยผมจะลงรูปเนี่ยเขาก็ส่งรูปมาแบบว่าต้องตุ้งก่อนนะพี่ต้องตุ้งก่อนนะพี่เราก็แบบพี่หน้าก็ดีอยู่แล้วปะวะอันนี้คือเอาเรื่องของตัวเองที่ผมว่ากว่าจะลงรูปได้แต่ละรูปอะไหนรูปหน้าพี่ไม่โอเคบ้างไหนจะแบบนี่แต่งรูปให้พี่ยังเนี่ยทำไมลงรูปแบบคือผมจะเป็นสายแบบแต่งรูปไม่เก่งหรือว่าแต่งแค่สีไม่เคยกันเลยว่าแต่งรูปจะเก่งเหมยตู VIP โหไหนแล้ว VIP เหมยตูเดือนเท่าไหร่ปีละ 2,000 กว่าคุ้มโหคุ้มแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบบางทีออฟโหลดลงรูปแล้วน้องไม่ค่อยเช็คไงหน้าผมถึงเงี้ยเอ้าลงมาได้ไงแบบหน้าอยู่เงี้ยก็นั่นแหละก็ถ้าใครอยากเห็นแบบอย่างนี้นะเรามีกันเยอะมากก็300,000ทวิต300,000ไม่ให้ใครดูทั้งนั้นแหละผมเก็บไว้ดูเดียวมันตลกรูปอ่ะเก็บไปดูเลยไปหลุดเลยซีรีส์รักไม่รู้ภาษาครับเรื่องราวเกี่ยวกับของผมเป็นพี่อย่างนะครับผมเป็นคนคนนึงนี่แหละที่ต้องการมาเปิดธุรกิจที่ประเทศไทยแต่ว่าเปิดไม่ได้เนื่องจากตามกฎหมายนะครับผมคนจีนใช่เราเป็นคนต่างชาติเนี่ยต้องมีคนไทยถือหุ้นอย่างน้อย 51% ครับทำให้เราจะต้องลำบากลำบนไปหานู่นนี่นั่นจนเกิดเหตุบังเอิญเจอกับภูมิใจก็เป็นเด็กที่จบใหม่แล้วเหมือนแบบไปชอบอินฟลูเอนเซอร์จีนคนนึงซึ่งเราอ่ะพูดภาษาจีนไม่ได้แต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบคนพูดภาษาจีนได้แล้วก็ชอบคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจดูโตดูมีวุฒิภาวะแต่มันตรงกันข้ามกับภูมิใจหมดเลยเฉพาะจะผูกก็เลยแบบมาเจอกับพี่หยางโดยการแบบได้เรียนภาษาจีนจากเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนจีนแล้วก็ได้เปิดแบบเป็นเจ้าของธุรกิจยิงปืนนัดเดียวในน้องสองตัวก็เลยแบบทำให้พวกเราได้มาเจอกันแล้วก็เหตุการณ์ความวุ่นวายหรือว่าสิ่งที่ตามมาก็ค่อยๆเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้ครับผมสูตรเลยครับจริงๆในภูมิใจก็พูดไม่เป็นอยู่แล้วแต่เขาพูดได้นิดหน่อยแต่สมมติว่าฟ้าคามงามหม่นโอ้โหคำง่ายๆแค่นี้ไม่รู้กินข้าวชาวฟ่างอะไรนะไม่น่าพูดเลยนะชื่อฟ่างชื่อฟ่างครับฟ่างนอนหนูชื่อฟ่านแปลว่ากินข้าวถ้าอย่างเดียวฟ่านแปลว่าข้าวใช่ไหมหมี่ฟ่านหมี่ฟ่านป่ายฟ่านป่ายฟ่านแปลว่าข้าวในวันนี้แซลเก่งเลยแหละตัวแซลเลยเพราะเขาได้ดูเรื่องหลังก่อนไงเขามาแบบ
ก็เขินไงมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเดมอนนี่เปิดร้านน้ำได้ทำไมอ่ะเพราะเขาชงเก่งเขาชอบแกล้งมาหยอกมายาวอะไรอย่างงี้น้องมันดูไงชอบแซวถึงจังหวะผมแซวคืนแล้วเดี๋ยวซีรีส์เขาจะอ่อนมากแล้วเราในช่วงแรกๆที่เพิ่งรู้จักกันเลยเนี่ยเรายังไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นเรามาบอกเขาว่าเออเนี่ยจะจริงจังไหมหมายถึงว่ามาแข่งรายการอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นเขาเองเขาก็ไม่ได้แบบเขาก็ยังไม่รู้ว่าจริงจังอ่ะคืออะไรเราก็เลยแบบว่าเออจริงจังอ่ะมันก็คล้ายๆกับจิงโจ้จิงโจ้นะกลับมาได้ยัง เราค่อนข้างจริงจังไงเรามาแข่งรายการร้องไห้ซีเรียสแล้วถามเพราะว่านี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะถ้าคิดจะมาเล่นไปเล่นด้วยนี่คือคำพูดที่ผมพูดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยสายตึงจัดๆเขาบอกพี่ผมจริงจังพี่มีอะไรพี่สอนได้เลยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้แค่พูดเขาทำให้เห็นก็เลยเป็นสิ่งแรกที่เราประทับใจครับส่วนถ้าของผมนะครับความประทับใจของผมที่มีต่อพี่อู๋นะก็เรื่องของการอัดเพลงก็จำได้ว่าตอนนั้นยังเพิ่งรู้จักกันแรกๆเลยแล้วก็เขาเนี่ยคอยอยู่ช่วยซัพพอร์ตตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่แล้วผมก็ภาวนาตลอดให้เนี่ยไปอยู่ทีมอื่นๆเถอะยอมก็คือมันจะมี EP 0 EP ที่แบบแนะนำตัวแล้วได้เจอพี่อู๋เพราะพี่อู๋แบบผมไม่เคยเข้าห้องอัดนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เข้าห้องอัดแล้วพื้นฐานการร้องก็ไม่ค่อยมีไม่มีเลยแล้วคีย์ที่มันร้องก็คือสูงเขาก็เดี๋ยวปรับคีย์ลงมาให้ชื่อเพลงว่าที่เธอเห็นแค่ฝุ่นทางของฝุ่นใช่ ใช่ครับเอาให้กำลังใจได้แหละเสร็จแล้วนี่เขาน่าจะเป็นเรียงความนะครับอยู่ก่อนของผมเหรอแหมมันกระดาษเปล่าปะเนี่ยไม่ใช่เขาผมพูดว่าก็คงแบบว่าโอโอนะเออแบบว่าแบบเป็นแบบโอโอนะเก่งที่สุดเลยอยู่ข้างเสมอนะผมก็บอกว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตตัวเองนะรีแลกซ์บ้างจะได้มีความสุขมากขึ้นแลบลิ้นลายเซ็นพิทยาพิทยาแซ่ชัวต้าอู๋ฝูถ้าอยู่ฝูเรียบร้อยครับนี่อย่าลืมดูซีรีส์ของเรานะครับซีรีส์เรื่องรักไม่รู้ภาษาทางช่องวัน31ครับผมเวลา 3:30 นะครับทุกวันเสาร์นะครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง True ID นะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆ International สามารถรับชมได้ทางไอฉีอีและก็ยูพูบแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ IG หรือ O U E I J A Toto Ga Back แล้วก็มีเพจของพวกเรานะครับผมโซเชียลมีเดียของรักมนุษย์ภาษาก็คือ Love in Translation ชันทุกแพทฟอร์มโอเคครับเหนื่อยบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมได้เลยก็ต้องเป็นเพลงง่ายๆจำได้ก็กลายเป็นรักง่ายง่ายแค่ได้รักเธอถึงมาเป็นเรื่องง่ายง่ายที่ฉันไม่เคยเจอก็เพราะเป็นเธอจึงได้รู้ได้เข้าใจเมื่อเจอกับคนที่ใช่ก็รักไม่ง่ายเลยก็รักไม่ยากเลยโอเคคือรู้ไงคืออยากจะใส่คำว่าง่ายๆเข้าไปตอนสุดท้ายเออได้เลยรักไม่ได้ง่ายเลยอ๋ออะไรนะบ้องปลาปลาทองเฮ้ยเก่งนะเขาเก่งนะกูคนนั่งให้เขาด่าด้วยไม่ได้ด่าเลยพูดว่าอะไรเมื่อกี้ที่บอกว่าลดช่อง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 ถามกล้องนั้นก็ได้ว่าลดช่องลดช่องลดช่อง